ธนาคารออมสินภาค4ร่วมกับจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสถาบันการเงินชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลา 9:30 น.ของวันที่11พฤษภาคมที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้นายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสถาบันการเงินชุมชนซึ่งธนาคารออมสินภาค4ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กองทุนหมู่บ้านและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารออมสินและนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ธนาคารออมสินภาค4ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554รวม5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรีมีกองทุนในการดูแล 2,589 กองทุนได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชีจำนวน779กองทุนมีกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดราชบุรีในการดูแลจำนวน928กองทุนและในปี2554สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชีแล้วจำนวน273กองทุนสำหรับในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบัญชีจำนวน158กองทุนกองทุนละ2คนรวมทั้งสิ้น316คนหน่วยราชการต่างๆก็เรามอบเครื่องจำนวน158เครื่องนะคะวันนี้นะคะ158กองทุนที่จะได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์พร้อมทั้งโปรแกรมบัญชีของกองทุนหมู่บ้านที่ท่านผู้ว่านะคะ